สวัสดีค่ะสวัสดีหนึ่งสองสามสวัสดีสวัสดีค่ะชาริสาจากญี่ปุ่นนะคะแล้ววันนี้เราก็อยู่กับลิงลิงวันเอต้องเรียกว่าไงอยู่กับลิง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 โอเคลิงลิงค่ะลิงลิงค่ะสวัสดีค่ะถ้าใครยังไม่รู้นะคะคือเราสองคนเป็นพี่น้องกันแบบจริงไม่ได้จริงไม่ได้เป็นแบบเล่นๆก็คือลิงเป็นลิงเป็นน้องวันนี้ค่ะก็คือหลังจากที่ติดกับทุกคนมานานมากๆแล้วเนาะว่าจะขอคุยกับลิงอะเรื่องการไปเรียนที่ญี่ปุ่นเรียนต่อมหาลัยที่ญี่ปุ่นค่ะเพราะว่าก็เชื่อว่ามีหลายคนเหมือนกันที่อยากจะไปเรียนต่อมหาลัยที่ญี่ปุ่นก็มีหลายคนถามเข้ามาแบบภาษาต้องเป็นยังไงเรียนยากไหมเขาการเรียนการสอนเขามันแบบเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็จะมาคุยกันค่ะแต่ว่าต้องออกตัวก่อนว่ามหาลัยที่หนึ่งเรียนอ่ะเป็นอินเตอร์นะมันอาจจะไม่แบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นไม่ได้ญี่ปุ่นตะโกนขนาดนั้นแต่ว่าก็มาแชร์ได้เหมือนกันใช่แล้วคิดว่านะตอนท้ายเราก็จะเปรียบเทียบแบบข้อดีข้อเสียในการเรียนมหาลัยอินเตอร์ในญี่ปุ่นด้วยเพราะว่ามันเป็นมหาลัยที่ค่อนข้างแรร์เนาะในญี่ปุ่นมันจะไม่ค่อยมีแบบมหาลัยที่เป็นมหาลัยอินเตอร์เลยถ้าเป็นแบบคณะหรือว่าโปรแกรมอินเตอร์อ่ะมันจะมีบ้างในบางมหาลัยแต่อันนี้คือเป็นอินเตอร์ทั้งแบบทั้งแคมปัสใช่ทั้งแคมปัสเลยโอเคค่ะดังนั้นก่อนจะไปเริ่มกันนะคะอย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ Subscribe ช่องเป็นกำลังใจกันให้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่เพิ่งมาดูแล้วก็แบบไม่ได้เข้าไปโพสต์คำถามไว้ใน IG ของเราอ่ะก็ถามต่อในคอมเมนต์ได้เลยนะคะก่อนอื่นนะคะก็แนะนำก่อนเนาะว่าหลิงอ่ะจบจากมหาลัยที่ญี่ปุ่นเป็นมหาลัยอินเตอร์แนะนำชื่อก่อนมหาลัยชื่อเต็มชื่อลิสเมคังเอเชียแปซิฟิกยูนิเวอร์ซิตี้นะคะคนไทยก็จะรู้จักว่ามหาลัย APU อยู่ที่เมืองเบปุจังหวัดโออิตะค่ะก็คือเป็นมหาลัยที่คนไทยน่าจะรู้จักกันดีเพราะว่ามีคนไทยไปเรียนอยู่ก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็เด็กชาติอื่นๆก็มีอีกค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยเด็กญี่ปุ่นก็มีใช่ไหมฟิลเด็กญี่ปุ่น 50%ต่างชาติ 50% ก็คือเหมือนได้ไปใช้ชีวิตในญี่ปุ่นแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีเพื่อนชาติอื่นๆอยู่ด้วยก็คือมีความอินเตอร์แบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นอินเตอร์ถึงอินเตอร์แบบไม่สุดแล้วก็ไม่ญี่ปุ่นสุดเลยถามได้ไหมว่าทำไมถึงอยากไปอันนี้พูดได้หมดเลยปะพูดได้หมดเลยหมดแบบหมดเลยแรกสุดที่คิดเลยคือไม่อยากอยู่ไทยเฉยๆก็แค่รู้สึกว่าไปที่ไหนก็ได้ตอนแรกนะที่ไม่ใช่ไทยซึ่งญี่ปุ่นอะตอนแรกไม่ได้อยู่ในหัวเพราะว่าหลิงไม่ได้สนใจเค้าเจอไม่ได้แบบไม่ดูอนิเมะไม่ฟังเพลงญี่ปุ่นใช่ไหมแล้วก็แบบไม่เรียนไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นคาตาคานะอะไรนี่อ่านไม่ได้เลยฮิราเงนะสูใช่ไหมเหมือนกันเหมือนกันแต่ว่าทีนี้ก็แบบตอนแรกมันก็จะมีช้อยแบบเยอรมันจีนเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเยอรมันแรกๆเราก็ตัดไปก่อนเพราะว่าเราเคยไปอยู่แล้วเรารู้สึกว่าเราคนแบบติดบ้านอยากบินกลับบ่อยๆเยอรมันมันไกลไม่ใช่อะไรตัดไปเลยแล้วก็ภาษายากด้วยอะไรไปคืออย่างเกาหลีก็การแข่งขันสูงช่วงที่หลิงเรียนจบมันกำลังป๊อปป๊อปพอดีกำลังแบบสุดๆอ่ะคนย้ายไปเกาหลีแบบเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็ที่โรงเรียนที่เชียงใหม่อ่ะมีรุ่นพี่จบจากมหาลัย APU ที่ญี่ปุ่นที่หลิงไปเรียนมาแล้วเขาก็เหมือนมาแนะนำเขาเห็นหลิงมาตั้งแต่เด็กๆเนาะชอบกิจกรรมอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบภาษาเงี้ยมหาลัยนี้มันกิจกรรมเยอะแล้วก็มีภาษาแบบให้เลือกเรียนเยอะอะไรเงี้ยแล้วเขามีทุนให้ใช่ที่สำคัญคือมันมีทุนนั่นแหละก็เลยลองไปแบบยื่นเล่นๆแล้วได้ทุนยื่นเล่นๆยื่นเล่นๆจำได้ว่าวันนั้นฉันไปส่งเธอไม่ก็ก็คิดว่ายื่นแต่ว่าไม่ได้คิดแบบก็คือยังมีช้อยอื่นๆในใจอยู่พอมันได้ทุนมาขึ้นมาเนี่ยก็เลยแบบเททุกอย่างแล้วก็เลือกที่นี่เลยเพราะว่าแบบขี้เกียจหาละโอเคงั้นเก็บไว้ก่อนเรื่องทุนเพราะว่าแน่นอนต้องมีหลายคนสนใจใช่ไหมคะเอาตอนแรกก่อนรุ่นพี่มาแนะนำใช่ไหมแล้วก็เขาบอกว่าเป็นเด็กที่ชอบกิจกรรมใช่ทำไมเขาถึงแบบ point outตรงที่บอกว่าชอบกิจกรรมอ่ะหลิงอ่ะ อยู่ที่เชียงใหม่อ่ะหลิงทำกิจกรรมทุกอย่างในโรงเรียนแบบมีแข่งเต้นแข่งภาษาแข่งอะไรอย่างเงี้ยนอกโรงเรียนก็คือหลิงทำหมดแล้วก็งานที่โรงเรียนขึ้นทุกเวทีอะไรเงี้ยแบบชอบสนุกแบบคนที่โรงเรียนก็จะรู้ว่าหลิงชอบและที่ APU ก็เหมือนเขาจะมีฟิลแบบชมรมอะไรเงี้ยเยอะชมรมเต้นชมรมนู่นนั่นนี่แล้วก็มีแบบเหมือนเป็นการแสดงแทบจะทุกวีคเลยอะไรเงี้ยก็เลยบอกพี่เขาก็เนี่ยหลิงไปอยู่น่าจะสนุกอะไรแล้วแบบที่เขาบอกว่า
เด็กที่แบบไปถึงที่นู่นแล้วเขาจะได้ทำกิจกรรมมันคือโอกาสในการเข้าถึงกิจกรรมมันมีทุกคนไหมหรือว่ามันแค่แบบต้องเลือกคนจริงๆอะไรเงี้ยหมายถึงว่ากิจกรรมเขาเลือกคนที่จะไปทำคือแบบอย่างแกแบบไปเต้นไปอะไรเงี้ยใช่ไหมแสดงอะไรเงี้ยคือมันเป็นได้กับทุกคนไหมถ้าสมมติว่าเด็กคนนี้บอกว่าอุ้ยอยากเข้าร่วมกิจกรรมนี้เขาสามารถทำได้เลยปะส่วนใหญ่ที่มหาลัยดิ่งทุกกิจกรรมทุกชมรมมันจะเป็นออดิชั่นอะเอ้ยไม่สิกิจกรรมที่ได้ขึ้นเวทีได้แสดงจริงๆอาจจะเป็นการออดิชั่นแต่ว่าถ้าเป็นชมรมก็คือเข้าได้หมดแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนในชมรมจะได้แสดงอะไรแบบเนี้ยแต่มันก็สนุกมันก็ได้ทำกิจกรรมด้วยกันเลยทีนี้ตอนที่ไปสมัครอ่ะเขามีควอลิฟิเคชันอะไรบ้างหรือว่ามันยากง่ายขนาดไหนพอจำได้ปะก็ตอนหลิงสมัครเขาเอาแค่วัดระดับภาษาอังกฤษซึ่งหลิงอ่ะยื่น IELTS เท่านั้นหรือว่าเขามีแบบ IELTS ก็ได้โทอีกก็ได้ใช่ได้หมดเลยจริงๆเพื่อนคนอื่นอ่ะยื่นโทอีกซึ่งแบบจริงๆง่ายและถูกกว่ามากเลยอันนี้ก็คือสไลด์หน้าไปสมัคร IELTS แต่ว่าก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเผื่อใช้ที่อื่นได้ไงเพราะมหาลัยที่อื่นเขาไม่ได้รับโทอีกไงอันนี้สมัยหลิงนะคะซึ่งมัน2015-16ประมาณนั้นอ่ะตอนนี้ไม่รู้ว่าเขายังเหมือนเดิมหรือเปล่านะ2015 นานเกินแม่ก็คือปี2015-16แต่ว่าจะบอกว่าทีนี้พวก IELTS พวก TOEIC อะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าถ้าใครที่อยู่ม .5 ม .6 ที่กำลังเตรียมสอบตอนเนี้ยมาคิดว่าอยากจะไปเรียนต่างประเทศไม่ว่าจะประเทศไหนก็ช่างอ่ะสอบเก็บไว้เลยใช่แต่และมหาลัยในแต่ละประเทศอ่ะเขาก็จะมีขั้นต่ำของคะแนนที่ไม่เหมือนกันถ้าเป็นอย่าง APU อย่างเงี้ยณตอนนั้นอ่ะคือเขากำหนดคือเขาก็จะมีนะว่าถ้า TOEIC เท่าไหร่แต่ถึงจำไม่ได้ TOEIC TOEFL แต่ IELTS เนี่ยเขากำหนด5.5 ถ้าจำไม่ผิดนะก็แสดงว่ากลางๆกลางๆเอาให้พอแบบใช้ชีวิตกับต่างชาติได้ก็คือสื่อสารได้ใช้ภาษาอังกฤษได้ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะสอบแนะนำเป็น TOEIC เนาะเพราะมันถูกกว่ามี 3,000 ใช่ป่ะ 3,000 ป่ะ IELTS 3,000 สมัยนั้น 6,000 จ้ะใช่มั้ย 6,000 เดี๋ยวนี้ 8,000 แล้วไม่แน่ใจนะโทอีกเท่าไหร่ใช่ใช่ตอนนี้800ก็โทอีกก็หลักพันแต่ว่าแบบใช่ไหมพันต้นต้นพันต้นต้นอะไรเงี้ยก็คือใช่ก็ไปสอบโทอีกไว้ดีกว่าแต่ถ้าใครอยากจะแบบมั่นใจอย่างเงี้ยก็ไอเอลก็ได้เพราะว่าไอเอลมันได้ทั้งเอเชียทั้งฝั่งใช่ใช่ตะวันตกด้วยไงมันครอบคลุมทั้งหมดแล้วหลังจากนั้นมันพวกเอกสารอะไรกันแบบเราต้องยื่นอะไรเกรดไหมเกรดที่โรงเรียนเกรดด้วยยื่นเกรดด้วยเกรดคือเกรดอะเขาไม่ได้กำหนดขั้นต่ำแต่หลิงคิดว่านะเขาใช้เกรดอะเป็นตัวช่วยประเมินช่วยดูว่าคนนี้แบบเรียนเป็นยังไงแล้วก็น่าจะมีผลกับการได้ทุนด้วยแล้วเกรดได้เท่าไหร่ 3.4 ประมาณ4ถ้าตอนสมัครใช่ไหมยื่น IELTS ยื่น TOEIC อะไรต่างๆยื่นเกรดแล้วก็แน่นอนพวกพอร์ตโฟลิโออะถ้าเกิดว่าไปถึงรอบสัมภาษณ์ก็มีเตรียมไปเขาก็ดูผ่านๆไม่ได้จริงจังอ๋อนี่คือเป็นรอบสัมภาษณ์แต่รอบที่สมัครเอกสารเข้าไปไม่ได้ใช้พอร์ตอะไรมีแค่มีเอเซ่เนี่ยส่วนนี้สำคัญคือเอเซ่มันจะถามแนวไหนแล้วก็เขียนยาวไหมเขียนภาษาอะไรเหมือนจะก็หน้าหนึ่งหน้า A4 หนึ่งเขียนภาษาอังกฤษมันจะมี2 พาร์ท Japanese basis กับ English basis ถ้าอยู่สมัคร English ก็เขียนภาษาอังกฤษแต่ถ้าสมัครเป็นฝ่ายญี่ปุ่นก็เขียนภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ยื่น JLPT อ๋องั้นแสดงว่าคนที่เรียนสายญี่ปุ่นสายศิลป์ญี่ปุ่นหรือว่าคนที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นก็สามารถแอพพลายแบบนั้นได้ใช่ก็คือยื่นเอเซ่ใช่หน้า A4 หนึ่งคำถามเบสิกที่มหาลัยทั่วไปใช้คือทำไมอยากเรียนที่นี่ทำไมต้องเป็นญี่ปุ่นอะไรเงี้ยถ้าใครอยากเขียนก็มาเรียนกับเราก็ได้ใช่เนี่ยของอิงก็เหมือนกันเรื่องความสำคัญของเรื่องของ grammar punctuation ภาษาที่ใช้คำศัพท์ที่ใช้ในการเขียนเอเซ่เข้ามหาลัยเราว่าสำคัญมากคือสเต็ปแรกคือการเข้ามหาลัยสเต็ปต่อไปคือการสมัครงานเนาะขั้นตอนแรกมันเรื่องของเอกสารอะไรต่างๆเนาะที่เล่าไปเมื่อกี้ใช่ไหมคะแล้วก็มันมีเยอะกว่านี้นะถ้าเกิดว่าใครสนใจจริงๆก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ของมหาลัยได้นะคะแล้วก็ต่อมาพอขั้นตอนแรกผ่านปุ๊บเขาจะนัดสัมภาษณ์ใช่ซึ่งในการสัมภาษณ์เราไปกรุงเทพใช่ไหมใช่ไปกรุงเทพนี่ก็ไปส่งใช่ก็จะเป็นโปรเฟสเซอร์ของมหาลัยจริงๆเลยแหละที่เขาบินมาสัมภาษณ์เราเขาบินไปสัมภาษณ์ทุกประเทศปะหรือว่าแค่ที่ไทยคิดว่านะไม่รู้แต่ตอนนั้นหลิงได้เป็นโปรเฟสเซอร์ฟิลิปปินส์ก็น่าจะทุกที่ปะคืออลังการมากเนอะบินมาสัมภาษณ์นักเรียนใช่ก็คือเป็นทาร์ตามเขาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะมีแค่ที่กรุงเทพเท่านั้นใช่ไหมคือถ้าเกิดว่าได้ก็ต้องบินไปกรุงเทพใช่ซึ่งใช้เวลานานเปล่าอะจำไม่ได้ไม่เกิน20 นาทีคือนานปะ
ไม่นานก็เป็นปกติคำถามที่เขาถามก็จะเกี่ยวกับในเอเซที่เราเขียนทำไมถึงเขียนแบบนี้ทำไมอย่างนี้เหมือนเขาก็ถามลึกขึ้นไปอ่ะแบบอยากฟังเราพูดจริงๆอ่ะมันถ้าเกิดผ่านไปรอบสัมภาษณ์แล้วอ่ะสำหรับดิคิดว่ายังไงก็คือติดแหละผ่านไปรอบสัมภาษณ์แล้วอ่ะมันเหมือนเป็นแค่การเช็คแค่การเช็คว่าเราแบบเขียนแบบนั้นเราเขียนเองจริงๆหรือเปล่าแล้วก็แบบเช็คภาษาด้วยไหมด้วยแหละต่อมาอย่างที่บอกเรื่องทุนคือถ้าไปรุ่นแรกๆอ่ะที่ได้ยินก็คือพวกรุ่นแรกๆจะมีทุน 100% เขาจะแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมไอ้มันเป็นยังไงอ่ะ 100% แล้วตอนที่ไปคือได้ทุนเท่าไหร่ได้ทุนครึ่งหนึ่ง 50. ครึ่งหนึ่ง 50% คือรุ่นหลิงมันจะเป็นรุ่นที่ได้ร้อยน้อยลงเรื่อยๆแบบเหมือนรุ่นหลิงอ่ะมีคนไทยแค่คนเดียวที่ได้ 100% ถ้าจะไม่ผิดนะถ้าเพื่อนๆดูก็มาเถียงได้แต่ฉันจำได้ว่าคนเดียวฉันจำได้ว่ามีคนเดียวแล้วก็รุ่นหลังๆก็เริ่มแบบมีคนเดียวคนเดียวอะไรเงี้ยแล้วทำไมคนนั้นถึงได้อ่ะคือเขาเก่งใช่เขาเรียนเก่งมาตั้งแต่มัธยมแล้วอ่ะแบบ 4.00 แล้วก็ภาษาอังกฤษเลิศภาษาอังกฤษเออใช่คือแบบมันสมควรเขาแบบดูเยอะอยู่อ๋อคือไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนที่แบบให้ง่ายๆเดี๋ยวนี้ก็คือเขาจะเพิ่มความมาตรการความเข้มงวดก็คือจะให้ 100% น้อยลงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้เลยใช่มันจะมีแบบ 100% 65% 50% 30% แล้วคือหมายความว่าต้องสมัครแบบแจ้งเพิ่มเติมของเราไปย้อนกลับไปตรงแอปพลิเคชันฟอร์มมันจะมีหน้าที่เป็นแบบเอเซย์สำหรับคนอยากขอทุนก็จะให้เขียนอีกอันนึงซึ่งหลิงจำไม่ได้จริงๆจำไม่ได้ว่าท็อปิกให้เขียนคืออะไรก็คือถ้าจะเขียนถ้าจะเอาทุนอะก็จะเขียนเอเซย์2ข้อด้วยกันงั้นการสอบ IELTS ก็มีประโยชน์เพราะว่าการติว IELTS 1ครั้งอะก็เท่ากับการฝึกเขียนไปด้วยแต่ถ้าเราสอบ TOEIC อย่างเดียวอะเราต้องมาเรียนเขียนต่างหากแล้วอย่างทุนที่เราจ่าย 50% เนี้ยคือเราจ่ายไปเท่าไหร่เราจ่ายแม่เราจ่ายแม่เท่าไหร่พ่อแม่ของหลิงเป็นเทอมละแสนกว่าบาทแสนกว่าบาทประมาณ5,000ถ้าบวกไปอีกครึ่งนึงก็คือเป็นล้านใช่ไหมล้านเยนเป็นล้านเนี่ยแต่เขาตกใจล้านเยนคิดว่าทุนอ่ะมันของ่ายไหมส่วนใหญ่ที่เห็นเพื่อนหลิงที่ขออ่ะก็ได้กันหมดนะแต่ก็แค่ว่ากี่เปอร์เซ็นต์สมัยรุ่นหลิงอ่ะมันจะมีว่าถ้าสมมติอยู่ได้30%แล้วอยู่ไม่พอใจอ่ะเทอมหน้าสมัครใหม่อ๋อแต่ว่าถ้ายังไม่ได้อีกก็คือไม่ได้ก็คือไม่ได้ละสมมติว่าสมัครใหม่แล้วรอบนั้นกลายเป็นว่าแม้แต่30%ก็ไม่ได้เราจะสามารถสมัครใหม่ยื่นขอทุนใหม่ได้ก็คือต้องตราบใดที่เรายังไม่ได้ไปเรียนที่นั่นใช่ก็คือถ้าไปเรียนแล้วก็คือต้องยูก็ต้องถ้าเกิดสมมติยูไม่อยากได้ทุนแค่เนี้ยยูก็ต้องแก็ปไปเลย1เทอมถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ Subscribe ช่องเป็นกำลังใจกันให้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีคำถามอะไรนอกจากจะ DM ไปแล้วเนี่ยก็ถามไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวจะถามให้เขาเข้ามาตอบถ้าเกิดว่ามันเยอะอาจจะมีพาร์ท2ถ้าเยอะถ้าเยอะจะรวบรวมใช่เป็นพาร์ท2ก็ถามกันเข้ามาเยอะๆนะคะเผื่อจะได้มาอีกโอเคค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายหวัดดีค่ะหวัดดีค่ะทุกคนก่อนหวัดดีค่ะหวัดดีค่ะหวัดดีค่ะจัดนู่นนู่นจัดนู่น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 ไม่มองกล้องเลย